สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ PB Cat Channel นะคะวันนี้นะคะปาจะมาทำการรีวิวหัวโบรถน้ำที่ปาเพิ่งสั่งมาเลยนะคะอันนี้มันมี2แบบสั่งมาจาก Shopee นะคะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็คือเสิร์ชว่าหัวโบรถน้ำแล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะคะมันจะมีเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันว่าที่ปาสั่งมามีแบบไหนบ้างแล้ว2แบบที่ปาสั่งมามันต่างกันยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะคะแพ็คเกจจิ้งหนาแน่นมากมาแล้วนะคะอันเนี้ยมันมี2แบบนะคะทุกอย่างอ่ะเหมือนกันหมดเลยอ่ะนี่นะคะตัวด้ามเหมือนกันเลยนะคะแต่ที่มันแตกต่างกันนะคะก็จะคือตัวหัวค่ะเอาแบบที่ปาใช้อยู่ก่อนดั้งเดิมนะคะก็คือตัวนี้ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบที่ปาใช้ก่อนดั้งเดิมนะคะก็คือหมุนแบบนี้หมุนหัวเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วบ้านปาอันนี้มันก็จะแถมมากับตัวนี้ที่ไว้ต่อกับสายยางนะคะเสียบสายยางอะไรอย่างนี้นะคะเข้าไปทีนี้บ้านปาเนี่ยมันเป็นน้ำที่ปลาพักไว้ในแทงคือเหมือนเป็นอ่างปูนใหญ่ๆนะคะซึ่งมันอาจจะมีพวกตะไคร่น้ำอะไรแบบนี้อยู่นะคะซึ่งเวลาลดไปเนี่ยมันก็จะมีเศษตะไคร่เข้าไปอุดในนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเศษตะไคร่ที่เข้าไปอุดอะค่ะปลาจำเป็นที่จะต้องถอดส่วนหัวออกมาเพื่อที่จะล้างตะไคร่ที่อยู่ข้างในนี้นะคะแล้วเผอิญไปดูใน TikTok มานะคะก็เคยเจอคนรีวิวนะคะที่เป็นหัวอีกแบบนึงนะคะที่สามารถถอดเฉพาะด้านบนได้ปะก็เลยไปตามหามาจากใน Shopee นะคะราคาประมาณ700 600ปลาย700อะค่ะหรือ700กว่าประมาณนี้แหละก็คือตัวนี้คือมันเหมือนกันทุกอย่างเลยเพื่อนๆมันต่างกันแค่หัวตัวนี้เท่านั้นเองค่ะวิธีใช้ก็หมุนเข้าไปได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะหมุนยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะขอหมุนก่อนซึ่งตัวเนี้ยที่ปาสั่งมาจากใน Shopee อ่ะค่ะมันจะมีตัวหัวตัวฐานแล้วก็อะไหล่เป็นเหล็กให้นะคะที่ไว้ล็อกกับสายยางนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะง่ายสำหรับปามากเลยคือถ้าแบบที่บ้านปาที่มันมีตะไคร่เข้าไปติดอ่ะค่ะปาสามารถที่จะหมุนตรงส่วนหัวค่ะหมุนตรงส่วนหัวออกมาล้างได้เลยคือมันง่ายมากๆสะดวกกับชีวิตขึ้นมากหลังจากเดิมที่เราแบบต้องถอดทั้งหัวนะตอนนี้เราถอดแค่ฝาของมันออกมาล้างค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นไอเทมใหม่คือปาสั่งมา2อันเลยคิดว่าใช้ได้ยาวๆเลยค่ะอันนี้เป็นหัวแบบ2,000รูนะคะรูก็จะละเอียดมากค่ะวิธีการประกอบนะคะก็คือหมุนไอตัวเกลียวทองเหลืองเนี่ยเข้าไปกับหัวที่เราจะเป็นหัวบัวเรานะคะหมุนเข้าไปเลยแล้วก็เอาสายยางนะคะใส่กับแหวนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปจริงๆจะปิดน้ำก่อนก็ได้นะคะแต่แบบว่าอยากโชว์ว่าน้ำแรงเข็มขัดรัดแล้วก็รัดเข็มขัดแหวนนี้อะค่ะถ้าไม่รัดรัดไปเลยจริงๆจะไม่รัดก็ได้แต่รัดก็ได้นะเดี๋ยวจะพาไปดูเวลาพ่นนะคะน้ำก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือหัว2,000รูแบบใหม่แบบถอดฝาได้เลิฟมากเห็นแล้วต้องสั่งเห็นแล้วต้องซื้อค่ะพิกัดอยู่ใน Shopee นะคะราคาเท่าไหร่นะเธอจำไม่ได้แล้ว600กว่าป่ะเพราะว่าปลาสั่งมา2อันน่ะรวมส่งแล้วมัน 1,300 ก็อีก6บาทมันก็ตกแบบอันนึงไม่ถึง700อ่ะ600ไปปลายอ่ะค่ะประมาณนี้เลยสายน้ำก็แบบเบาๆหินไม่กระเด็นดินลอยหน้าไม่กระเด็นหินเม็ดเล็กไม่กระเด็นแต่ถ้าเป็นทรายเบอร์เล็กๆหรือหินศูนย์ๆอาจจะกระเด็นนะคะป๊อปเปอร์ลอยบอกไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเป็นป๊อปเปอร์เนี่ยรถอย่างเงี้ยอาจจะลอยได้ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงมันเปิดปิดได้ใช่ไหมมันมีวาล์วเปิดปิดไหนลองหน่อยปิดนะคะแล้วก็เปิดอย่าเปิดมาตรงนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตาม PB Cat Channel นะคะบ๊ายบายค่ะ